สวัสดีครับวันนี้ผมมีข่าวร้ายที่น่ากลัวกว่าโควิดมานะครับนั่นก็คือเรื่องของเชื้อดื้อยานะครับเราจะสังเกตได้ว่าเวลาคนไข้นะครับที่เป็นโควิดก็ตามนะครับนอนโรงพยาบาลตรวจหาเชื้อแล้วยังไม่เจอแล้วนะฮะไม่เจอเชื้อไวรัสแล้วแต่จำเป็นต้องรักษาต่อนะครับนั่นก็คือการติดเชื้อแบคทีเรียที่ซ้ำซ้อนขึ้นมานะครับการรักษาก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและโอกาสที่เราจะถูกโจมตีจากเชื้อดื้อยานะครับก็มีเยอะขึ้นจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยฮะช่วงที่ยังไม่เคยมีไวรัสหรือว่าโควิดมาก่อนเนี่ยข้อมูลในไทยเนี่ยก็มีการติดเชื้อดื้อยาอยู่ประมาณ 100,000 คนต่อปีเสียชีวิต 38,000 คนต่อปีอยู่แล้วนะครับข้อมูลจากเชื้อดื้อยาเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับในทางการแพทย์เฉลี่ยนะครับก็คือ15นาทีต่อคนเนี่ยต้องเสียชีวิตด้วยเชื้อดื้อยานะครับอันนี้เป็นสถิตินานมาแล้วนะฮะ 2-3 ปีมาแล้วมันก็ยังสูงอยู่นะครับและปัจจุบันนี้ก็ยังเพิ่มเติมด้วยโควิดเข้าไปอีกก็คงจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มีการสูญเสียทางเศรษฐกิจเนาะการนอนโรงพยาบาลที่นานขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยต้องขอความร่วมมือนะครับจากพวกเรานี่แหละครับคนที่เป็นคนปกติเนาะไม่ได้มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรนะถึงเวลามามีการเจ็บคอนะไข้ไอเจ็บคออย่าเพิ่งเรียกหายาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยไปร้านยาอะไรก็จะบอกว่าซื้อยาแก้อักเสบหน่อยจริงๆแล้วไม่ควรนะครับ3วันแรกเนี่ยให้รักษาตัวเองไว้ก่อนนะครับไม่จำเป็นต้องกินยาฆ่าเชื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเกิดจากเชื้อไวรัสเนาะไข้ไอเจ็บคอเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสแน่นอนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยถ้าได้กินยาฆ่าเชื้อก็ต้องทานติดต่อกันจนหมดนะครับพอบางท่านเนี่ยอาจจะกินแค่วัน2วันก็ดีขึ้นแล้วหยุดละมันก็จะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาในตัวของเราเองนะครับไม่ได้ไปเกิดกับคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลาเราติดเชื้อซ้ำซ้อนมาเยอะขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ต้องนอนโรงพยาบาลฉีดยาฆ่าเชื้อที่แรงขึ้นนะครับก็สูญเสียทางเศรษฐกิจกว่าจะได้มาทำงานอะไรมากมายนะครับส่วนสมุนไพรนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ยาฆ่าเชื้อเนี่ยก็ใช้ฟ้าทลายโจรนะครับก็จะช่วยได้เนาะฟ้าทลายโจรไม่มีข้อห้ามนะครับก็จะกินตั้งแต่วันแรกเลยก็ได้นะครับหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะครับแล้วก็ลดอาการเป็นหวัดด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ท่ามกลางกระแสที่ยังมีความรุนแรงของโควิดอยู่นะครับแต่เรื่องของเชื้อดื้อยาเราก็อยากจะให้คนทราบว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าเหมือนกันนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามทางวางยาชาแนลแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง Facebook ด้วยนะครับขอบคุณครับเคยคิดไปตั้งไกลเคยคิดไว้ก่อนความผ่านคืนตื่นก็มอง
เราเพียง